บูมหายเป็นแพนิคแล้วทุกคนบูมรักษามา6ปีแล้วตั้งแต่ปี60มาเล่าจุดเริ่มต้นก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นแพนิคค่ะคือเริ่มแบบไม่มั่นใจตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบเจอภาวะกดดันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าสั่นประมาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มันเริ่มกระทบกับการทำงานจนวันนึงเนี่ยบูมทำงานแล้วบูมแบบเกิดอาการกดดันมากรู้สึกว่าเฮ้ยกดดันจังเลยหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้เลยจนสุดท้ายค่ะบูมpass out เป็นลมไปเลยคือมันซ่าทั้งตัวมือเช้าแบบทุกอย่างมันเย็นตอนแรกอ่ะบูมคิดว่าบูมอ่ะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็เลยไปหาคุณหมอหลังจากทำงานเสร็จนะคะก็ไปหาคุณหมอบังเอิญว่าเป็นคุณหมอที่รู้จักหมอก็ตรวจคลื่นหัวใจแบบเข้าแบบไปติดอะไรทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายทุกอย่างออกมาปกติทุกคนคุณหมอด้วยความจริงใจนะคะคุณหมอก็แบบขอโทษนะบูมแบบลองไปปรึกษาจิตแพทย์ไหมคือบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรเงี้ยแต่บูมก็คือเดินข้ามแผนกไปเลยจ้าฉันก็เดินข้ามแผนกไปนะก็ไปหาจิตแพทย์นะคะก็พอไปหาจิตแพทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้นั่งคุยว่าแบบตอนนี้มีภาวะเครียดอะไรยังไงบ้างโอเคปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบอาจจะแบบกึ่งๆซึมเศร้านะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ยามาเราก็อ่ะและเอฟเฟกต์ของยาเป็นยังไงคะคุณหมออันนี้สำคัญมากนะทุกคนว่าเราอะเวลาเราจะทานยาอะไรเข้าไปอะเราต้องถามคุณหมอว่าเฮ้ยเอฟเฟกต์ของยานั้นเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างทีนี้คุณหมอเนี่ยก็บอกว่าโอเคเนี่ยพอทานไปเนี่ยเขาให้มาทาน2อาทิตย์นะทานไปอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนเราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะเพราะบางทีเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยระวังการอยากจะทำลายร่างกายตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยบูก็เฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแล้วด้วยความตอนนั้นอะเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราทำลายตัวเราเองอะแล้วเราแบบเป็นแผลเป็นล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สวยหรือเปล่าแล้วว่าถ้าแบบมันเกิดแบบถึงขั้นแบบหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยบูมก็เลยเลือกที่จะไม่กินยานะคะแล้วบูมก็ไปหาคุณหมอท่านเดิมเลยไปเสร็จปุ๊บก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอหนูเอายามาคืนหนูแบบไม่กินอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูกลัวเจ็บง่ายๆเสร็จคุณหมอเขาก็เลยประเมินใหม่เขาก็เลยแบบเหมือนคุยกับเราใหม่อะไรเงี้ยคุณหมอว่าโอเคงั้นอะไรแบบเนี้ยคงเป็นแพนิคแอทแทคแล้วล่ะบูมก็เลยโอเคงั้นบูมรู้แล้วว่าบูมเป็นแพนิคแอทแทคบูมก็เลยไปหาคุณหมออีกท่านนึงซึ่งบูมมีพี่ที่เป็นแพนิคแอทแทคเนี่ยเขารักษาอยู่บูมก็เลยย้ายไปรักษากับคุณหมอท่านนี้นะคะก็คือเป็นคุณหมอปัจจุบันที่บูมรักษามา6ปีแล้วนะทุกคนซึ่งโอเคพอได้รักษาเนี่ยเราก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแพนิคแอทแทคอ่ะมันมีตัวกระตุ้นแบบเยอะแยะมากมายนอกจากภาวะความเครียดใช่มั้ยที่เราเครียดในชีวิตประจําวันนอนไม่พอนะไม่ได้ออกกําลังกายนะแล้วก็รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มันกระตุ้นฮาร์ทเรทของเรากล้ามเนื้อหัวใจของเราไม่มีแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยพวกกาแฟชาคาเฟอีนต่างๆนะน้ำส้มน้ำซ่าที่มีคาเฟอีนเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นได้ซึ่งอันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วก็แอลกอฮอล์ยาเสพติดนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยโดยบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเครียดหรือเปล่าด้วยนะอันนี้สำคัญมากบางทีแค่รถติดมันก็เป็นหนึ่งภาวะเครียดแล้วพอมันสะสมมากๆมันก็สามารถเอฟเฟกต์กระทบต่อตัวเราได้อีกหนึ่งอย่างเลยอ่ะคือการนอนไม่พอมันเหมือนแบบช่วงนั้นบูมทรมานมากบูมนอนแล้วบูมรู้สึกว่าเหมือนบูมมาตกเหวอยู่ตลอดเวลาทุกคนคือแบบพอเวลานอนอยู่แล้วแบบอย่างเงี้ยคือมันหนักมากแล้วทุกครั้งที่หลับตาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นได้ยินเสียงแบบตึบตึบตึบเหมือนหัวใจมันจะแบบเต้นออกมาเลยอ่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยแบบตื่นมาก็คือเหนื่อยแล้วอ่ะก่อนนอนก็เหนื่อยอีกเพราะนอนไม่หลับเหมือนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้วเวลาหลับลุกขึ้นมาก็แบบอย่างเงี้ยทุกคืนเหมือนขาดหายใจจะตายอ่ะเริ่มรักษากับคุณหมอค่อยๆปรับยาไปเรื่อยๆซึ่งยาก็จะมีหลายแบบมากมันมีแบบหลายๆยาอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่เฉพาะบุคคลแต่สำคัญที่สุดค่ะที่มันทำให้บูมหายและบูมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นในช่วงแรกนะก็คือการออกกำลังกายทุกคนฮาร์ทเรทของบูมต้องแบบว่าแบบร้อยกว่าวันละ30นาทีทุกวันเพื่อให้ฮาร์ทเรทบูมแบบแข็งแรงเพราะว่าในโมเมนต์ที่เราแบบตื่นเต้นน่ะปกติอ่ะหัวใจมันจะแบบว่าทำงานแบบตุบๆๆๆๆๆๆใช่มั้ยเวลาเราตื่นเต้นถ้ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงมันจะแบบตุบๆๆๆๆๆแล้วมันจะแบบหัวใจเต้นเร็วพอหัวใจเต้นเร็วมากอ่ะร่างกายของเรามันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกำลังจะสละร่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบมือเท้าชาอะไรเงี้ยเหมือนเกิดความผิดปกติในร่างกายดังนั้นเราต้องทำกล้ามเนื้อหัวใจของเราให้แข็งแรงเวลาเราตื่นเต้นมันก็ยังแบบโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราไม่ตกใจกับฮาร์ทเรทของเราอะไรประมาณนั้นแล้วพอรักษาไปเสร็จใช่ไหมบูมก็สักประมาณปี2ปีบูมก็หยุดยาเองเพราะคิดว่าตัวเองหายแหละช่วงโควิดนี่แหละอ
ฮ้ยคิดว่าตัวเองหายแล้วแต่ปรากฏว่าเฮ้ยโควิดมาภาวะเครียดใดๆกลับมาเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราชิลปรากฏกลับมาอีกแล้วบุ้มก็กลัวว่าจะเป็นแบบเดิมอีกก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะหยุดยาเนี่ยมันต้องค่อยๆลดโดสของยาซึ่งจริงๆตอนเนี้ยบุ้มสามารถที่จะหยุดได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าบุ้มก็ยังอาจจะแบบเหมือนกับใจไม่กล้าพอเพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ที่เราหยุดไปแล้วมันกลับมาดังนั้นนะคะก็นี่แหละคือโปรเซสในการรักษาตอนเนี้ยบุ้มรักษามา6ปีแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยโอเคมากคือไม่มีภาวะใดๆแล้วก็คุณหมอก็บอกเลยว่าจริงๆเคสบุ้มอ่ะคือเหมือนกับมันก็ดีประมาณแบบ2ปีแรกแล้วถ้าบุ้มไม่หยุดยาแบบอัตโนมัติของตัวเองแบบอยู่ๆก็แบบเอ้ยหักดิบเลยจ้าฉันคิดว่าฉันหายแล้วจ้าแต่เปล่าจ้ะดังนั้นนะคะก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะแล้วก็ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญโรคนี้อยู่นะคะจริงๆมันรักษาหายได้แล้วก็ทั้งหมดมันอยู่ที่ใจของเราแบบแทบจะแบบ 100% เลยก็ว่าได้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการใช้แบบคุณภาพชีวิตที่ดีคือบูมอ่ะเหมือนทำงานหนักแล้วก็นอนน้อยด้วยแล้วก็ไปดื่มกาแฟวันนึงอ่ะบูมดื่มแบบเพิ่มช็อตแบบเยอะมากๆเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบอาจจะทำให้เหมือนหัวใจของเรามันเต้นเร็วมากๆแล้วก็ไปดันบังเอิญว่าเหมือนไปคลิกกับภาวะที่แบบมันทำให้ปุ่มเปิดของแพนิคมันเปิดขึ้นพอดีอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าใช้ชีวิตอย่างแบบพอดีนะทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยบุ้มเชื่อว่าใครที่แบบเป็นแพนิคแอทแทคนะก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้คุณภาพชีวิตของเราก็จะกลับมาดียิ่งขึ้นนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ